วัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับโบกัสซุปตานะคะในรายการเปิดปากคนดังนั่นเองค่ะนะคะจะเจอกันนะคะทุกวันเสาร์นะคะวันดีๆแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่โบกัสนะคะจะพาผู้ชมนะคะไปเจอกับแม่ค้าแซ่บนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ตลาดตะวันนาพัฒนารุ่งเจริญนั่นเองค่ะนะคะตลาดแห่งนี้เนี่ยอยู่ตรงเส้นเคหาร่มเก้าตรงข้ามกับบิ๊กซีแขร่มเก้านั่นเองค่ะนะคะตลาดนี้นะคะจะแซ่บขนาดไหนและจะมีของดีของอร่อยนะคะของรสๆขนาดไหนเดี๋ยวตามพี่โบกัสไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศของตลาดที่นี่นั่นเองค่ะนะคะเพราะว่ามีทั้งของกินของอร่อยนะคะอย่างฝั่งนี้นะคะจะเป็นหม่าล่ามาเฟียคุณผู้ชมค่ะก็สามารถหารับประทานได้นั่นเองค่ะนะคะที่นี่เนี่ยของอร่อยเยอะไม่เชื่อตามมาดูค่ะเดินมาเรื่อยๆคุณผู้ชมค่ะร้านนี้คนเยอะมากนะคะกับตลาดนี้เลยคุณผู้ชมนี่กับผัดไทยหอยทอดนั่นเองค่ะนะสำหรับใครที่แบบว่าชื่นชอบนะคะในเรื่องของผัดไทยนะคะหรือว่าหอยทอดโอ้คุณผู้ชมร้านนี้บอกเลยอร่อยจริงแล้วก็เด็ดด้วยแต่มาดูบรรยากาศนะคะสำหรับตลาดนี้นะคะว่ายังมีร้านเด็ดอะไรต่อนะคะตามเลยดีกว่าค่ะที่เราเปิดรายการมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดตะวันนาพัฒนารุ่งเจริญนั่นเองค่ะนะคะในตลาดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีเหล่าบรรดาแม่ค้าแซ่บพ่อค้าแซ่บแต่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะนะคะบอกได้เลยว่าถ้าใครเดินผ่านร้านของนางเนี่ยต้องได้ยินเสียงนะคะการกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเรียกลูกค้านั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญนะคะพวกนางเนี่ยเป็นแม่ค้าแซ่บของตลาดแห่งนี้นั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของการที่จะมาทำธุรกิจนะคะกับการเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกนะคะพวกเขาทำอะไรกันก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพวกเธอดีกว่าเพราะตอนนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะนะคะขอต้อนรับนะคะสองสาวนะคะสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซ่บมากนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าจะต้องมีการบุกมาถึงหน้าร้านนั่นเองแต่ขออนุญาตแนะนำตัวทีละคนก่อนได้ไหมคะว่าใครเป็นใครอะไรยังไงคะค่ะก็ชื่อน้ำอ้อยนะคะในวงการเธอจะรู้จักกันดีก็คือน้องน้ำอ้อยณัฐราวารีค่ะค่ะแล้วก็หนูชื่อน้องเคที่นะคะในวงการเธอก็จะชื่อเคที่อยู่แล้วคือจริงๆแล้วสองสาวเนี่ยประกอบอาชีพก็คือทำทัวร์ค่ะค่ะเริ่มต้นของการทำทัวร์มาได้ยังไงคะถามทีละคนเลยคือโดยปกติแล้วเราเริ่มทำทัวร์มาน่าจะสักปีเนี้ยเป็นปีที่7แล้วโอ้โหนานเหมือนกันนานค่ะคือเรียนจบด้านนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะก็คือเริ่มมาตั้งแต่ม5ม6แล้วก็มาเรื่อยๆจนมาเข้าสาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะแต่บางคนก็เรียนอยู่มหาลัยเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเดียวสนิทด้วยกันทั้งสองคนก็คือพอมีงานเนี่ยก็เลยเข้าไปสู่ในวงการทัวร์ค่ะพอเข้ามาเป็นวงการทัวร์มันจะเริ่มตั้งแต่การเป็นสตาฟทัวร์ก่อนเนาะตั้งแต่แรกที่เรามาพอหลังจากที่เราเริ่มเติบโตขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาในส่วนของออฟฟิศค่ะคือหลายๆคนมองว่าเฮ้ยพอเราเป็นสาวประเภท2 นี้ดีกว่านะคะทำไมถึงชื่นชอบในอาชีพการทำทัวร์คะจริงๆพวกเรารักในเรื่องของงานบริการ งานเอนเตอร์เทนอะไรที่ทำให้ลูกค้ามีรอยยิ้มมีความสุขอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราคือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมหรือมหาลัยคะมหาลัยก็คือว่ามาเรียนในคณะเดียวกันคณะเดียวกันขออนุญาตนะคะจบคณะอะไรนะคะ
ศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์เอกสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจากมหาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอ๋อก็คือโดยตรงเลยก็คือเรียนกับการท่องเที่ยวเลยจบมาปุ๊บเราก็จะได้บัตรมาประเทศเลยใช่ค่ะนะคะก็คือมีการสอบอะไรแล้วไปที่เรียบร้อยอ๋อถามว่าทำไมเราถึงชอบในด้านนี้ก็คือหนึ่งมันเหมาะกับเราก็คือหนึ่งเราส่วนใหญ่แล้วว่าประเทศจะชอบพูดเนาะพูดเก่งแล้วคือในด้านของเราเนี่ยมันมี2แง่ค่ะคุณแม่ค่ะก็คือแง่ที่ลูกค้ามองว่าเราจะทําได้ไหมกับอีกแง่นึงว่าเราอาจจะทําได้มากกว่าที่เขาคาดหวังไว้เพราะว่าอย่างเช่นเพศอย่างเราเนี่ยหลายๆณสมัยนู้นก็คือแบบยอมรับกันยากมากค่ะคือเวลาที่เราทําทัวร์เนี่ยสิ่งนึงคืองานบริการแล้วหลายคนชอบมองว่าเฮ้ยถ้าเป็นเพศอย่างเราเนี่ยก็มีหน้าที่แค่สร้างความสนุกหรือว่าเป็นตัวตลกให้กับลูกทัวร์มั้ยพูดอย่างนี้ได้มั้ยจริงๆในนี้คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักๆนึงของการท่องเที่ยวเลยก็คือ1ค่ะเราต้องรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากเนาะเพราะเราเจอลูกค้าหลายอย่างใช่หลายอย่างมันไม่ได้เจอแค่คุณหมอไม่ได้เจอแค่คุณครูมันเจอทั้งโรงงานเจอทั้งเด็กนักเรียนฉะนั้นเราต้องปรับตามเค้าเรียกอะไรลูกค้าที่เราเจอสิ่งนึงที่เราต้องรับได้ก็คือในเรื่องของความอดทนเนาะส่วนใหญ่เขาบอกว่าในการทำทัวร์ของที่นี่หมายถึงไม่ใช่แค่ทัวร์ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ว่าพาไปต่างประเทศด้วยค่ะมีไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะจริงๆเส้นทางเราของเราเนี่ยเดินทางหมดเลยทั่วโลกนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ที่เคที่จะทำนี่แล้วเคที่ก็จะเป็นในทำตำแหน่งOutbound Operation นั่นก็คือการปฏิบัติงานของทัวร์ต่างประเทศ อยู่กับบริษัททัวร์แห่งหนึ่งนะคะก็เราก็จริงๆบริษัทก็จะทำแบบ made by order ที่ลูกค้าออเดอร์มาว่าอ่ะมีกรุ๊ปทัวร์จะพาสมมุติว่าจะไปฝรั่งเศสเงี้ยอ่ะรบกวนไปทุกโซนเลยเหรอไปทุกโซนเราทำให้หมดเรา organize ให้หมดเลยคือทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยตามออเดอร์ลูกค้ามาว่าลูกค้าอ่ะอยากไปที่ไหนมีงบเท่าไหร่เราก็จะจัดการให้ตามงบประมาณแล้วอย่างน้ำอ้อยล่ะคะก็ทั่วโลกน้ำอ้อยเนี่ยตอนนี้คืออยู่ในหน้าที่ของการประสานงานก็คือ operation เหมือนกันแต่ว่าของน้ำอ้อยส่วนใหญ่หลักๆเลยจะอยู่ในประเทศก็คือจะเที่ยวพาไทยเที่ยวไทยแต่ในบริษัทของน้องม้อยเนี่ยก็คือเป็นโดเมสติกทั้งหมดก็คือทั้งในและต่างประเทศอินบาวเอาบาวหมายถึงว่าสองสาวเพื่อนซีเนี่ยทำบริษัททัวร์คนละบริษัทกันคนละบริษัทกันคนละบริษัทได้อ้าวทำไมไม่ทำบริษัทเดียวกันล่ะต้องบอกว่าตอนนั้นมันคือเคที่อยากเข้าออฟฟิศก่อนเคที่ทำคือณตอนนั้นเนี่ยหนูว่ายังสนุกกับการเป็นฟรีแลนซ์อยู่แม่ยังแบบยังรับได้ทุกบริษัทแล้วคือมันสนุกกับการที่รับเดือนนึงอ่ะมันงานเยอะมากในสมัยช่วงที่ไม่มีโควิดอ่ะนะคือมันเยอะมากจนแบบว่าเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราสนุกเราเอนจอยมากสิ่งนึงที่เรารักที่สุดก็คือการขึ้นรถบัสการจับไม้แล้วก็นอกเหนือที่เราได้ทำมากกว่าคนอื่นก็คือเราเหมือนกับเป็นพรแสวงบวกพรสวรรค์ที่เราโชว์ได้เราก็เลยมาแบบมาเป็นการโชว์ให้ลูกค้าดูด้วยเอนเตอร์เทนเวลาที่แบบว่าเขามีมิสติ้งในช่วงของตอนเย็นในมื้อหางที่ทางทัวร์เขาจัดให้กับลูกทัวร์ใช่ไหมจากที่ที่เขาทำอย่างนี้ได้ไหมคะทำด้วยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะโชว์ด้วยแล้วก็มีงานพิธีกรด้วยแต่หลังๆจะไม่ค่อยได้โชว์แล้วเขาจะให้เป็นพิธีกรเพราะว่าแต่จริงเราก็ไม่ค่อยเห็นสาวประเภทสองมาเป็นเขาเรียกว่าไกด์ถูกไหมค่ะคือจริงๆมีเยอะนะเอาจริงๆแม่ไกลที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงคืออยู่ยากยากมากๆเพราะว่าอะไรคือหนึ่งมันโดนหลายอย่างทั้งลูกค้าเองอาจจะลวนลามผู้หญิงไปไหมหรืออาจจะดุนแรงไปไหมแต่คืออย่างพวกเราอ่ะคือเราไนซ์ได้หมดใครจะลวนลามก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คุณจะจับคุณจะบีบคุณจะอะไรโอเคเราโอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่อยู่ในขอบข่ายของต้องอยู่ในขอบเขตของการเล่นระหว่างเรากับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสนุกสนานกับทางนั้นเราจะไม่ได้คิดอะไรว่าวันหนึ่งเราจะแบบอุ้ยรู้กูจะต้องออกจากท่องเที่ยวปะวะอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบนั้นแล้วก็ยังสนุกอยู่นะตอนนี้ค่ะคิดว่าอะไรมันเป็นเสน่ห์ของอาชีพนี้คะสำหรับหนูหรอเสน่ห์หนูคิดว่าเป็นการบริการมากกว่าค่ะการบริการเหมือนกันคือถ้าบริการดีเนี่ยเขาบอกคือจริงๆก็คุกคีกับคนที่เป็นอาชีพไกด์อย่างพ่อเต็งก็เป็นมะกุเทศทีนี้เราก็เลยบอกหลายคนก็เลยเราก็ชอบมองว่าเฮ้ยจริงคนเป็นไกด์เนี่ยรายได้ไม่ได้เยอะนะจริงไหมไม่เยอะค่ะแม่คืออย่างที่บอกว่าการเป็นมะกุเทศคือกินทีหลังต้องเสร็จก่อนแล้วก็นอนทีหลังต้องตื่นก่อนนี่คือเขาเรียกอะไรอะคอนเซ็ปต์ของมะกุเทศแต่มะกุเทศส่วนมากรายได้ที่ได้จริงก็คือจากการบริการที่ได้ทิปถูกไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเบาๆเนาะก็จะหวังในเรื่องของมีทิปแต่ทิปนี่ก็คืออยู่ที่คุณแม่อย่างหนูไปเที่ยวกับคุณแม่อยู่ที่คุณแม่พอใจในการบริการของหนูไหมอย่างน้ำอ้อยในไทยนี่คืออยู่ที่ว่าเราจะให้หรือไม่ให้ใช่แต่ถ้าอย่างเคที่ไปต่างประเทศบังคับละต้องให้เป็นมารยาทจะเป็นทันนี่คือเหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศอะที่บอกว่าเราต้องจ่ายทิปไกด์1,500
พราะฉะนั้นเอาพันห้าตรงนั้นน่ะต้องมาหารระหว่างไกด์ไทยกับไกด์เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ไหมใช่บางคนมองว่าอุ๊ยไกด์ได้เงินดีแล้วจริงๆไม่ใช่เลยเพราะว่าแต่อย่างที่เราทำอ่ะคือมันหนักหนาสาหัสมากแบบคือมันเยอะมากทั้ง1เราต้องตื่นเช้า2เราต้องจัดองค์ประกอบต่างๆไหนจะเสิร์ฟไหนจะอะไรอีกไหนจะในแต่ละสถานที่อย่างเรามาลงสถานที่ที่1เนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มันคือแบบไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวฉะนั้น1เราก็ต้องทำการบ้านประวัติศาสตร์เราก็ต้องสำคัญอันดับ1อย่างตรงนั้นอ่ะอย่างน้ำอ้อยก็ต้องรู้ว่าสมมติวันนี้เราจะต้องไปอยุธยาละเราก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องขายอะไรให้กับลูกค้าไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยุธยาเป็นที่เดิมๆอะไรเงี้ยอย่างแค่ที่ล่ะคะพอเวลาไปเมืองนอกเราต้องเอาข้อมูลอะไรไปมากกว่าเดิมไหมจริงๆเราต้องแยกโซนก่อนว่าสมมติเราไปต่างประเทศนะคะถ้าเป็นประเทศในเอเชียเขาจะมีกฎหมายร่วมกันอยู่แล้วว่าถ้าไกด์ไทยที่เดินทางไปด้วยเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์บรรยายข้อมูลต่างๆในสถานที่เราก็เห็นนะไกด์ไทยก็คือลูกทัวร์คนหนึ่งนี่แหละใช่จะกลายเป็นหัวหน้าทัวร์ทันทีแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงที่เขาเรียก True Guide นะคะก็คือการที่เดินทางออกไปแบบโซนยุโรปแบบนี้อันนั้นจะไม่มีไกด์ท้องถิ่นแค่เป็นบางสถานที่ท่องเที่ยวแต่บางที่เราจะต้องเป็นการนำเองโดยทั้งหมดนั่นคือว่าเราต้องทำการบ้านในเรื่องของเส้นทางเนื่องจากว่าเขาต้องมีไกด์แหละแต่ว่าไกด์เขาเป็นภาษาอังกฤษไงคือเป็นบ้านเขาอย่างเคที่เนี่ยแน่นอนว่าพอไปต่างประเทศภาษาอังกฤษต้องเป็นภาษาหนึ่งที่อันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งที่ต้องพูดได้อย่างเราพูดได้กี่ภาษาคะเคที่พูดได้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยนะคะอ๋อเรื่องน้ำอ้อยเราต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยไหมน้ำอ้อยได้ภาษาอังกฤษก็คือใช้เหมือนกันเข้าตม.นี่คือสำคัญถ้าไปต่างนอกเราก็จะได้ภาษาไทยภาษาลาวภาษาอีสานแล้วก็ภาษาคนก็ไม่ได้คือภาษาพวกนี้คือบางอย่างเนี่ยเราต้องอินตามเขาเรียกว่าตามพฤติกรรมของลูกค้าลูกค้าเบ้าลาวมาเรายิ่งเบ้าลาวเขาก็ยิ่งสนุกลูกค้ามาเป็นคนใต้ก็ต้องพูดภาษาใต้เขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือคุณแม่คือนึกภาพว่าลูกทัวร์ประมาณ15สมมติว่าผู้คน20คนเราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยแล้วอยู่ดีวันนึงเขาต้องมาเดินทางกับเราแล้วเราจะทำยังไงให้20คนเนี่ยรู้สึกว่าเอนจอยกับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือแบบฉันถูกคอกับคุณนะอะไรเงี้ยมันหลายอย่างนะแม่แบบบางทีเรามองด้วยสายตาเราก็ตัดสินใจออกว่าอุ้ยลูกค้าคนนี้รู้สึกไม่โอเคกับเราบางทีก็มาเครียดเหมือนกันนะเคยเจอปัญหาเบี่ยงๆไหมเพราะลูกค้ามันมีหลายประเภทน่ารักไม่โอเคกันเท่าไหร่แต่ลูกค้าที่แบบว่ามาแล้วไม่พูดแล้วทำหน้าแบบเอายาเพศอะไรเงี้ยคือเคยเจอแม้กระทั่งแบบว่าทำไมข้าวแข็งไปบางทีมันก็เป็นคำตอบที่แบบแล้วกูทำยังไงดีวะแก้วน้ำแก้วนี้แก้วน้ำแก้วนี้เสริมแข็งได้กี่ก้อนทอดปลาด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่โอ้โหอย่างนี้ได้หรอใช่นี่คือเขามาเที่ยวหรือเขาต้องการอะไรวะใช่ไหมก็ไม่เข้าใจแต่เราก็ต้องหาตอบให้เขาใช่ไหมต้องหาเราต้องตอบได้แบบว่าคือแบบปัวตรงนั้นเลยแบบเคที่ทำไมวันนี้รถติดเอ๊ะทำไมวันนี้ฝนตกอ่ะซึ่งเป็นคำถามที่แบบก็เจอประจำใช่ไหมคำถามพวกนี้เจอแต่แน่นอนนะคุณผู้ชมขานะคะสำหรับอาชีพไกด์ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ให้ความสุขกับลูกทัวร์แล้วถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้ก็จะไม่มีทัวร์ดีๆที่เกิดขึ้นหรือว่าความสุขที่เกิดขึ้นในระหว่างการท่องเที่ยวแต่คุณผู้ชมขานะคะด้วยสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้นั่นเองค่ะนะคะก็ทำให้อาชีพไกด์เนี่ยก็ประสบปัญหาอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันแต่ว่าพวกเขาค่ะนะคะก็สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองมาเป็นแม่ค้าตลาดนัดค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับพวกเธอกันว่าพอทำทัวร์เป็นไกด์แล้วเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยพลิกตัวเองมาเป็นแม่ค้าตลาดนัดบทบาทอีกหนึ่งบทบาทแบบนี้นะคะมันจะยากหรือจะง่ายอย่างไรงั้นเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะแน่นอนค่ะนะคะหลังจากที่เรามาทำความรู้จักกับสองสาวเมื่อสักครู่นี้บอกได้เลยว่าหุยอยากไปลุกทัวร์เขาจริงๆเพราะเชื่อได้เลยว่าทริปนี้มันจะต้องสนุกแน่แต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะพอเจอวิกฤตแบบนี้สองสาวเขาก็เลยผันตัวเองมาเป็นแม่ค้านะคะอยู่ที่ตลาดณัฐตะวันนาพัฒนารุ่งเจริญนั่นเองค่ะนะถามหน่อยเลยดีกว่าว่าพอเจอวิกฤตแบบนี้อะไรที่ทำให้เราเนี่ยผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าตลาดนัดคะมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงแบบว่าพอรู้ตัวเองว่าแบบงานกำลังงานทุกงานที่เรามีอะค่ะเพราะว่าเดือนคือมันจะกดขึ้นประมาณแบบกุมภาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะจริงๆเนี่ยตารางเต็มยันแบบมีนาเมษาพฤษภาใช่ออกงานตลอดตารางเต็มพอรู้ตัวว่างานหายเกลี้ยงกระดานแล้วอะเราเลยแบบทำอะไรดีน้ำอ้อยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะก็เลยแบบว่ามานั่งคุยกันว่าแบบเอ้ยขายของกันไหม
ก็เลยคือไม่ใช่แค่กระทบแค่ทัวร์เดียวกระทบหมดเลยใช่ไหมหมดเลยค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าตอนนี้คือมาคุเทศหรือบริษัททัวร์คือโดนหนักๆสุดก็คือโรงแรมท่องเที่ยวรถเนี่ยเราจะโดนเยอะมากโดนหมดหนักเลยอะค่ะพอคิดว่ามันมาขายของใครเป็นคนคิดก่อนจริงๆเคที่เป็นคนคิดว่าเราจะมาหาอะไรทำดีไหมแล้วเราตอนนั้นว่าคิดได้ยังว่าจะทำอะไรหนูไม่คิดเลยไม่ออกเลยเพราะตอนนั้นน่ะคือสมองมันแบบแม้คือแบบบริษัทเองก็ยังจะประกาศบอกว่าจะให้ไปเวิร์ก from home แล้วจะทำยังไงทำทัวร์ที่บ้านอย่างนี้หรอก็นั่นน่ะสิเราก็เลยแบบว่าพอหลังจากที่เราไม่ได้ปกติตอนแรกมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้หรอแล้วทีนี้พองานมันหายไปปุ๊บเคที่เขาก็เลยมาแบบว่าเพื่อนหนูเขาก็เลยแบบเออมาหาอะไรทำกันไหมซึ่งเราคุยกันแค่คืนเดียวเองคุยคืนเดียวเท่านั้นเลยแล้วก็อยู่ดีก็มีเพจขึ้นมาอยู่ดีก็ปุบปับคือทำขึ้นมาเลยใช่คือแล้วก็มาดูที่พอดูที่ปุ๊บเช้าอ่ะมันเหลือแค่3วันสุดท้ายมันก็แบบอยู่ดีก็จองเลยทั้งที่เงินก็สุดท้ายแล้วก็แบบน้อยมากค่ะคือจริงๆจริงๆวันนี้เนี่ยผู้บริหารเนี่ยไม่ได้มีแค่2คนมี3คนเดี๋ยวเราเชิญเข้ามาดีกว่านะคะแป๊บนึงนะคะวันนี้มี3คนจะได้คุยกันว่าเฮ้ยมันรวมตัวกันได้ยังไง3คนนี้อะไรอย่างงี้นั่นเองค่ะแน่นอนค่ะบอกได้เลยว่าเราอยู่กันที่ร้านหมึกย่าง3แพ่งที่เราบอกไปอย่างที่เราคุยกับ2สาวก็ยังมี1สาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะชื่อเรดี้นะคะก็เป็น1ในหุ้นส่วนของร้านหมึกย่าง3แพ่งค่ะเมื่อสักครู่เรากำลังคุยกันอยู่ว่า2คนนี้เจอวิกฤตทัวร์อย่างเรดี้ก็ทำทัวร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ทำทัวร์ด้วยเหมือนกันก็อยู่ในบริษัททัวร์เรดี้จะอยู่บริษัทเดียวกันใช่บริษัทเดียวกันเจอวิกฤตเหมือนกันก็เลยคิดหาอะไรทำกันสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มารวมตัวกันคือเราจะเจอกันทุกเย็นไปเมามอยอะไรคือปกติทำงานคนละบริษัทกันแต่จะเจอกันบ่อยใช่เพราะฉะนั้นบอกเคที่บอกว่าเฮ้ยขายของกันดีกว่าแล้วชื่อไอ้หมึกย่าง3แพ็คเรารู้ได้ไงว่าเราจะขายปลาหมึกอ่ะใครมีความเชี่ยวชาญกับการเลือกปลาหมึกยังไงต้องกินปลาหมึกอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆไม่มีความรู้เอาหรอแต่จริงๆเริ่มต้นด้วยความทำเลยแล้วติดฐานก็ไม่เป็นแล้วก็คือด้วยความที่เราเป็นกระเทยมันก็ยากแหละมันจะแบบมาติดเตามาไม่แล้วทำไมถึงไม่ขายอะไรที่มันง่ายๆมันลงตลาดแล้วตอนแรกเราคิดว่าจะขายอะไรนะลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรขายลูกชิ้นเออขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นแล้วอยู่ดีๆทำไมอยู่มันเป็นปลาหมึกก็อ๋อเพราะเธอบอกว่ามือลองขายปลาหมึกไหมเพราะปลาหมึกมันราคาสูงราคาแพงอย่างน้อยๆถ้าเกิดคนซื้อก็ร้อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลูกคนขายเยอะแล้วตอนนั้นรู้ได้ไงว่าน้ำจิ้มปลาหมึกต้องทำยังไงแล้วปลาหมึกจะต้องไปผสมอะไรยังไงต่อแล้ววิธีการเลือกปลาหมึกเลือกยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะบอกให้ไม่ง่ายเลยไปปรึกษาใครมาไหมหรือว่าใช้ Google อะไรอย่างงี้มั้ยจริงๆใช้สูตรของแม่อ๋อคุณแม่น้ำอ้อยคือมีฝีมือในเรื่องการทำอาหารอยู่แล้วก็คือแม่เนี่ยจะเป็นคนเวลาแบบกินข้าวอะไรกันอย่างเงี้ยแม่จะเป็นคนทำน้ำจิ้มซะส่วนใหญ่อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าเออน้ำจิ้มแม่ก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาปรับเล็กคือสตอรี่ง่ายๆเลยว่าแม่เนี่ยทำน้ำจิ้มอร่อยก็เลยว่าพอเรามีสูตรเด็ดของน้ำจิ้มแล้วอะไรที่มันจิ้มกับน้ำจิ้มที่แม่เราทำอร่อยก็ทำไปนั้นแหละก็เลยกลายเป็นที่มาของปลาหมึกเห็นบอกว่าปลาหมึกที่ไปซื้อมาทุกวันที่มาขายในตลาดเนี่ยไม่ได้ซื้อแถวนี้นะไม่ได้ซื้อแถวนี้ขับรถกันข้ามฟากฟ้ากันไปถึงปากน้ำแล้วตลาดเนี่ยอยู่ฝั่งมีนบุรีไกลกันมากทำไมไม่ซื้อตลาดแถวนี้คะจริงๆปากน้ำมาอยู่ใกล้บ้านเคทีไงก็เลยแบบว่าตรงนั้นมันเป็นท่าเรือที่แบบส่งสดๆขึ้นมาจากทะเลก็เลยแบบแนะนำว่าแบบอุ๊ยตอนแรกเราคิดจะไปไกลกว่านี้อีกเนาะไปมหาชัยตอนแรกจะไปมหาชัยแต่เอาไปเอามาแบบคือต้องตื่นแต่เท่าไหร่นะคือจริงๆมันไม่ใช่คนตื่นเช้าแรกๆกันเปิดร้านเราเปิดตื่นเช้ามากตี 4ก็ออกตลาดแล้วพอหลังๆอ่ะแบบว่าเหมือนมันล้าแม่พอเราขายของใช่ปะมันก็แบบว่าเริ่ม 10:00 น.เริ่ม 8:00 น.เริ่ม 9:00 น.แล้วอะไรอย่างเงี้ยจนตลาดเขาอ่ะปิดล่าสุดคือเขาลงปลาหมึกอ่ะครั้งสุดท้ายก็คือตอนเที่ยงคือเขาลงปลาหมึกใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้ปลาหมึกใหม่คือเราอ่ะศึกษาเพราะเรารู้ว่าเราจะขายปลาหมึกปุ๊บมึงปลาหมึกอ่ะต้องทำแบบนี้นะต้องแช่นี้นะต้องล้างแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องเด้งนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงทั้ง3สาวเนี่ยเพราะแต่ละคนคือมีหน้าที่แบบ enjoy entertain ให้กับลูกทัวร์แล้ววันนึงต้องมานั่งล้างปลาหมึกเนี่ยคือแบ่งกันยังไงก็ส่วนใหญ่แล้วหนูกับเคเนี่ยจะไปตลาดแล้วก็ของเลดี้เขาจะเป็นคนเคลียร์บัญชีแล้วก็พวกซื้อของจิบาถะอะไรต่างๆที่มันหมดอย่างเช่นถุงไม้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นน้องเลดี้ไปก็คือแบ่งกันลงตัวเรื่องบัญชีใช่ค่ะนะคะแล้วใช้ชื่อหมึกย่าง3แพ่งอ่ะทำไมต้องเป็นหมึกย่าง3แพ่ง
จริงๆคําว่า3แพร่งมันเป็นคําที่แบบมันมาก่อน3แพร่งมันมีอะไรนะที่เราอ่ะมีอารมณ์อถนาคะอ๋อเหรอคือชอบแนวสยองเงี้ยอ๋อเหรอไม่เคยทํายังไงดีวะว่าแบบให้ปลาหมึกดูแบบว่าให้แบบดูว้าวให้มันว้าวให้คนใช้ให้แบบเป็นภาพจําก็คือคอนเซ็ปต์ของเราคือน้ําจิ้มเราเนี่ยอร่อยแบบนรกแตกใช่มันซีมันเผ็ดอะไรค่ะมันต้องซีดๆซ่าๆใช่ค่ะแล้วทีนี้ตัวโลโก้ไปใครเป็นคนออกแบบอะคะเลดี้จะเป็นผู้จัดการในเรื่องของโลโก้เลดี้เขาก็จะมีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในเรื่องพวกนี้ไม่เป็นภาพจำเป็นซิมโบลอะไรแบบนี้ขึ้นมาพอเรามาเปิดร้านเป็นแม่ค้าตลาดนัดชีวิตมันแตกต่างกับการเป็นไกด์ไหมคะมากนี่คือเสียงพร้อมกันเลยกับคุณผู้ชมนะคือแบบมากเลยสำหรับน้องอ้อยเองคือหนึ่งแบบมันจะหดหู่ตอนที่แบบว่าเรากำลังจะมานับเงินครั้งสุดท้ายว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่ค่ะอย่างที่สลอดม้อยนะค่ะเธอเคที่นะคะหนักเขาจริงๆเพราะว่าไลฟ์สไตล์เราไม่ได้แบบเป็นคนอะไรแบบลุยๆเลยขนาดนี้ก็จะคือด้วยความที่เคที่ก็เป็นคนแบบดัจจริไอ้คือคนอีโก้สูงไม่ใช่อีโก้สูงเขาจะไม่ค่อยแบบว่าถึงขั้นที่บอกเพื่อนจะต้องมาจับขาแล้วก็บอกว่ามาติดเอาจริงๆเป็นคนไม่ได้แบบเป็นคนแบบมันต้องแบบทำงานบ้านเป็นคนไม่ได้คือชีวิตไม่เคยเป็นแม่ค้าเลยไม่เคยเขาเป็นมาดามมาก่อนคืออยู่บนแท่นวันนี้ต้องลงแท่นอย่างเลดี้อะคะเคยเป็นแม่ค้าอะไรมาก่อนอย่างเลดี้ก็คือบ้านของเลดี้เนี่ยขายของอยู่แล้วแม่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วก็จะคุ้นชินก็ชินหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะไม่เท่าไหร่ตื่นเต้นทุกวันเพราะว่ามันเป็นร้านของเราตื่นเต้นว่าวันนี้จะขายได้เท่าไหร่มันไม่เหมือนกับการทำทัวร์เรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราได้เงินเท่าไหร่คือเราได้ค่าตัวเรารู้อยู่แล้วว่าค่าตัวที่ชัวร์แต่ว่าพอเรามาเป็นแม่ค้าเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะขายได้เท่าไหร่ใช่มันคำนวณไม่ได้มันยากไงก็คืออย่างเราประสานงานเวลาเราออกทัวร์เราประสานงานแบบว่าเอาพี่หนูจะถึงร้านอาหารแล้วนะอีก10 นาทีพี่ลงอาหารเลยอันนี้จะยากง่ายกับเราแล้วเราเป็นแบบถนัดแต่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บแบบว่าเราต้องมาทำการเฮ้ยมึงวันนี้มันไม่มีคนเลยว่าหลุดเรียกลูกค้าแล้วลูกค้าซื้อเลยได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกลูกค้ายังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดเยอะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาพอหลังจากที่เราเปลี่ยนสถานะเราพลิกวิกฤตมาแบบนี้พอเรามาอยู่ในบทบาทของการเป็นเจ้าของธุรกิจยืนมองร้านตัวเองเรารู้สึกไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจนะเอาจริงๆหนูโอเคนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันยังขายไม่ดีหรือว่ามันยังขายไม่ได้ยังไงอย่างน้อยเราก็ยังแบบเหมือนกับวันนึงเราไม่ได้หยุดอยู่บ้านอย่างเดียวอย่างน้อยๆเราก็มีสิ่งนึงที่เราต้องออกมาทําทุกเย็นอะไรอย่างน้อยรายได้100 200ก็คือมันก็คือรายได้ต่อวันค่ะแต่เชื่อได้เลยว่าตอนนี้หลายๆคนก็เจอปัญหากับสถานการณ์โควิด-19 แต่พอทุกอย่างมันคลี่คลายลงแล้วร้านนี้ก็ยังมีอยู่มั้ยฮะมียังคงอยู่ที่คุยก็คือยังคงอยู่เพราะว่าเอาจริงๆน่ะคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ทำให้เรารอดตายในช่วงวิกฤตเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะดำรงไอ้ตรงเนี้ยเอาไว้ค่ะค่ะได้เรียนรู้อะไรจากการเป็นแม่ค้าบ้างคะอาทิตย์ละคนเลยอาเลดี้ก่อนก็ได้เรียนรู้ก็คือความอดทนที่มันต้องอดทนมากกว่าการเป็นไกด์ค่ะอดทนว่าณวันนี้เหนื่อยกว่าไกด์มั้ยถามจริงเหนื่อยไม่เหนื่อยกว่าไกด์เหนื่อยกว่าค่ะไกด์เหนื่อยกว่าแต่ว่าก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องรอว่าแบบลูกค้าจะมาซื้อเยอะน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะคือมันอดทนสูงกว่าไกลนิดนึงใช่อย่างเคที่เหรอคะเคที่เหรอคะก็รู้สึกว่าเราได้เรื่องความอดทนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังเนี่ยเพราะปกติว่ารายได้ของเราเนี่ยก็คือมันจะได้ตายตัวอยู่แล้วแต่พอมาเป็นแบบเนี้ยเราไม่มีรายได้ประจำแล้วเราต้องมานั่งแบบรายได้มาจากการขายพยายามบอกตัวเองบอกกับเพื่อนๆว่าวันนี้มันได้น้อยก็ไม่เป็นไรละกันเพราะว่าบางกิจการบางแบบอ่ะอย่างเท่าแก่น้อยกว่าจะแบบเป็นร้อยล้านพันล้านได้ก็แบบล้มมาตั้งเท่าไหร่ใช่ก็ให้กำลังใจกันแบบนี้ตลอดค่ะอย่างน้ำอ้อยล่ะคะสำหรับน้ำอ้อยเองก็คือคิดอยู่ตลอดเลยค่ะว่าถ้าวันนึงมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วตรงเนี้ยมันถ้ามันยังได้อ่ะเราก็จะโอเคค่ะก็ยังต้องทำต่อไปแต่ทุกวันนี้คือถามว่าหนักไหมก็ค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะว่าหนึ่งเราต้องปรับหลายอย่างแม้จากที่แบบเราตื่น9 โมงแล้วก็ต้องตื่นเช้าเราต้องมาบริหารว่าอะไรหมดบ้างเราต้องคอยดูทุกเย็นว่ามีอะไรหมดเราต้องซื้ออะไรเพิ่มสำหรับนั้นสำหรับหนูนะก็ไม่ได้คิดว่าเราจะขายดิบขายดีถึงขั้นแบบขายได้ทุกวันอะไรอย่างนี้นะแม่แต่คือว่าอย่างน้อยๆอ่ะช่วงนี้มันก็เป็นอีกช่วงนึงที่
กูไม่ต้องอยู่บ้านแล้วกูไม่ต้องคิดมากไว้นะเครียดเออไม่ต้องเครียดอ่ะแต่สมมติว่าถ้าวันนึงแล้วธุรกิจมันต่อยอดไปได้มีโอกาสจะทำเป็นแฟรนไชส์ไหมคะคิดแล้วตอนนี้ก็ยังราคาอยู่นะคะเพื่อใช้ชื่อแบรนด์ของเราเป็นหมึกย่างตับแท้ที่จะไปอาจจะไปเจออยู่ตามตลาดนั้นในหลายๆที่อะไรแบบนี้ยินดีมากอยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันนี่คือต้องมีการเขียนแผนธุรกิจขึ้นมาสิค่ะใช่แต่ว่านี้ก็คือเป็นแค่การเริ่มต้นของเราสามคนแต่มันจริงๆมันมีทฤษฎีหนึ่งคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วมีการทำธุรกิจร่วมกันทั้งสามคนคิดว่าไงคะจริงๆเราคุยเรื่องนี้กันอยู่แล้วว่ามึงถ้าเกิดว่าในการทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยหากเรามีอะไรที่แบบว่านิดหน่อยอ่ะมึงต้องแบบยอมกันนะยอมแล้วก็ต้องคุยกันให้เพราะตัวเราเองเราก็เห็นหลายธุรกิจที่พอเพื่อนร่วมหุ้นกันแล้วแตกกันออกไปอะไรเงี้ยแต่คือเราไม่เคยอย่างหนูกับดี้ก็10กว่าปีแล้วนะที่รู้จักกันอย่างนี้ก็อู๋เยอะเหมือนกันแต่ละคนก็คือเรียกเลยว่ารู้ใจกันก็เลยชวนกันมา3คนตอนที่ชวนกันมามีชวนคนอื่นเพิ่มกว่านี้มั้ยคะหรือว่าไงมีมั้ยมีว่าแบบใครจะมาทำอะไรแต่คือเขาอาจจะคิดว่าแบบเราไม่ได้จริงจังเราไม่ได้คิดว่าเราพูดเล่นคือเคที่เริ่มมาชวนน้ำอ้อยแล้วใครเป็นคนไปชวนเลดี้คะก็เรามีกลุ่มเราไลน์กลุ่มเรามีไลน์กลุ่มอยู่แล้วคือทุกเย็นอ่ะแม่เราจะเจอกันอย่างเงี้ยเราเลิกงาน 6:00 น.แล้วก็แบบกินข้าวกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่คนละออฟฟิศกันแต่ก็ยังเจอกันก็เลยถามเฮ้ยตอนนี้สถานการณ์แบบนี้มาเปิดร้านกันดีมั้ยก็ตัดสินใจเปิดเลยค่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยมั้ยคะว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้ที่หลายๆคนเจอปัญหาเหมือนกับที่เราเจอปัญหานั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังลงมือทำอยากจะบอกอะไรให้กับคนที่กำลังดูรายการอยู่มั้ยคะคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่าพึ่งไปท้อเหมือนกับเราทั้ง3คนพอถ้าเกิดเราพูดว่าท้อปุ๊บมันเป็นการกลายเป็นว่าเราบั่นทอนจิตใจตัวเองเลยทำให้เราแบบไม่ได้ทำอะไรสักทีฉะนั้นคิดจะทำอะไรเราต้องทำเลยแล้วผลมันจะเป็นยังไงนั้นก็อยู่ที่ผลลัพธ์ของมันอีกทีนึงจะดีหรือไม่ดีอย่างน้อยๆเราได้ทำแล้วค่ะโอเคที่บอกอะไรหน่อยไหมคะค่ะก็จริงๆถ้าวันนี้มันเป็นวันที่แย่นะคะก็ให้คิดซะว่า it's just a bad day it's not a bad life มันเป็นแค่วันที่แย่ๆแต่ชีวิตเราไม่ได้แย่ค่ะแค่นั้นเองค่ะอย่างเลดี้ล่ะคะก็เหมือนกับพี่น้ำอ้อยนะคะก็คือเราคิดที่จะทำอะไรก็คือให้ทำเลยอย่าไปรอนะคะถ้ารอเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้ทำแล้วก็รู้สึกเสียดายทีหลังว่าเฮ้ยทำไมวันนั้นกูไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณแต่แน่นอนค่ะผู้ชมค่ะทุกความสำเร็จมันต้องเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องลงมือทำค่ะนะคะสุดท้ายค่ะนะคะถ้าใครอยากเจอ3สาวแซ่บขนาดนี้นั่นเองค่ะนะคะขออนุญาตให้ฝากร้านหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าจะมากินน้ำจิ้มแซ่บๆที่หมึกย่างสามแพร่งมาได้ที่ไหนแล้วร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคะค่ะนะสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาชิมความแซ่บนะคะของหมึกย่างสามแพร่งของเรานะคะก็แวะเวียนนะคะเข้ามาได้ที่ตลาดตะวันนาพัฒนารุ่งเจริญนะคะอยู่ล็อกแรกเลยติดกับ 7-Eleven นะคะก็เรียนเชิญได้เลยหรือท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะเราก็มีบริการผ่านทาง LINE MAN เช่นเดียวกันนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้จากเพจของพวกเราเองนะคะบน Facebook พิมพ์คำว่าหมึกย่างเลข3แล้วก็คำว่าแพร่งค่ะหมึกย่าง3แพร่งแน่นอนว่าเขายังมีรายการทาง YouTube ด้วยใช่ค่ะรายการอะไรนะคะรายการหมึกย่าง3แพร่งก็เข้าไปติดตามกันได้ใช่ค่ะฝากไว้ด้วยตอนนี้ก็เป็น EP 2แล้วนะฮะก็ EP 3 EP 4ก็คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นเร็วนี้ขึ้นอยู่กับตามงบประมาณของพวกเราแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้สนุกสนานมากมายนะคะก็เอาชีวิตพวกเขาทั้ง3คนเป็นแรงบันดาลใจนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเพียงแค่ขอให้คุณประกอบอาชีพที่สุจริตเท่านั้นเองค่ะนะคะชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่ากับคุณได้ลงมือทำนั่นเองค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการเป็นบัตรคนดังต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะฝากติดตามรายการดีๆแบบนี้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 17:30 นะคะถึงเวลา 18:00 นนั่นเองค่ะนะคะและแน่นอนเลยว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นใครจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาเยี่ยมเยียนกับเราในรายการต้องติดตามค่ะนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ